บอยรถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจบอยรถบ้านแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่ม่อนอีกเช่นเคยแล้วก็วันนี้จะมาแนะนำรถเรียกได้ว่าเป็นรถฝันใจของหลายๆคนเลยก็ว่าได้เพราะว่าเจ้าคันนี้เป็นรถแบรนด์ตลาดที่หลายคนค้นหาอยู่กับเจ้าคันนี้เลย Honda City เครื่องยนต์ 1.5 V Plus ปี 2016 นะครับเอ๊ะคันนี้มีความสวยแล้วมีความโดดเด่นยังไงทำไมหลายคนถึงบอกว่าเป็นรถในฝันสังเกตได้นะครับกลุ่ม Honda City เนี่ยคุณจะเจอสีที่เป็นเบสิกเช่นสีเทากับสีขาวเนี่ยจะเห็นน้อยมากนะครับอย่างเจ้ารุ่นนี้เนี่ยเป็นสีขาวสังเกตได้เลยนะครับเป็นรถเดิมๆทั้งคันเลยแล้วก็รับประกันรถคันนี้รถบ้านแท้ไม่มีอุบัติเหตุหนักพลิกคว่ำจมน้ำอย่างแน่นอนมาดูในรูปโฉมเขาก่อนว่าเอ๊ะแล้วเจ้ารุ่นนี้ดูยังไงว่าเป็นโฉมตัวไหนกันแน่อย่างเจ้าคันนี้นะจริงๆรุ่นนี้เขาเรียกว่าโฉมปี2014นะแต่รถคันนี้จดทะเบียนซื้อกันปี2016ก่อนจะเปลี่ยนโฉมนั่นเองแต่ราคาต้องบอกเลยว่าพิเศษเพราะว่าในเมื่อเป็นโฉมนี้ราคาก็พิเศษตามโฉมของเขาอย่างแน่นอนอ้าวโอเคในส่วนของด้านหน้าเห็นกันไปแล้วมาพร้อมกับไฟตัดหมอกอย่างที่บอกรุ่นนี้เป็นตัว V Plus เครื่องยนต์ 1.5 นะปี2016ก็มาดูในส่วนของด้านข้างเอ๊ะแล้ว V Plus กับ SV ต่างกันยังไงนะครับก็คือถ้าเป็นสังเกตเลยถ้าเป็น Macล้ออัลลอยสีทูโทนจะเป็นตัว SV ขึ้นไปแต่ถ้าเป็นตัว V Plus นี่เลยล้อเขาจะเป็นเบสิกแบบนี้เลยอ่ะนี่เลยรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวรีโมทแบบนี้ Immobilizer นะก็สามารถกดปิดเปิดไม่ว่าจะเปิดตัวท้ายก็กดได้จากตัวรีโมทด้วยเช่นกันหรือถ้าคุณไม่อยากกดรีโมทพกกุญแจอยู่คุณก็แค่กดสวิตช์ตรงนี้เท่านั้นรถก็เปิดได้เรียบร้อยเลยอ่ะเดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของด้านในตัวรถกันก่อนนะครับผมพวก V Plus ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นต้องมีหน้าจอต้องบอกก่อนเลยนะครับมีหน้าจอนี่เลยนะครับแล้วก็เป็น Push Start แต่ถ้าเป็นรุ่น SV ขึ้นไปก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติแบบ2ด้านนะแต่อันนี้ก็เป็นมัลติเหมือนกันแต่ไม่มีตัวระบบ Cruise Control เท่านั้นเองโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปิดสักนิดนึงนะครับนะครับแล้วก็ปุ่มของเขาเป็นแบบ Push Start เดี๋ยวกดให้ดูนิดนึงโอเคนะครับแล้วก็นี่มาพร้อมกับหน้าจอของบริษัทโดยตรง Honda ขึ้นโลโก้โชว์ชัดเจนตัวแอร์เป็นแบบดิจิตอลนี่แล้วก็อย่างที่บอกนะครับพวงมาลัยรุ่นนี้ยังไม่เป็นฟูลมัลติแค่นั้นเองแต่ก็มีโหมดในการควบคุมในส่วนของเครื่องเสียงเนาะสามารถกดได้แบบนี้เลือกฟังก์ชันต่างๆได้ตามความต้องการความพิเศษของเขารุ่นนี้ก็คือสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เป็นแบบบลูทูธได้แล้วก็หน้าจอเป็นระบบสัมผัสนั่นเองโอเคแล้วก็ในระบบความปลอดภัยของเจ้าคันนี้เนี่ยก็จะมีถุงลมนิรภัยนะครับในส่วนของคอนโซลหน้าแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าของผู้โดยสารตัวเบาะภายในสังเกตนะครับรุ่นนี้เบาะจะเป็นเบาะผ้านะสีเบจนะครับเบาะผ้าสีเบจทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารทั้งด้านหลังแล้วก็ที่มันเป็นสีเบจสังเกตแผงด้านข้างประตูนะครับก็จะเป็นสีเบจตามด้วยตามสีของเขาเลยถ้าคันไหนเป็นสีดำตัวเบาะด้านข้างนะครับตัวแผงข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเพราะว่ารุ่นนี้จะมีการแต่งสีออกมาทั้งหมดจริงๆคือ2สีสีดำกับสีเบจอ้าวอย่างเจ้าคันนี้ที่เราบอกว่าเป็นรถบ้านแท้มันต้องมีสมุดคู่มือการรับประกันแล้วก็นี่เลยคู่มือการใช้งานของรถอย่างเจ้าคันนี้เนี่ยใส่มาครบนะครับก็ถือว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีอย่างแน่นอนโอเคหลายคนคงบอกโอ้พูดมาก็เยอะอยากรู้ราคาแล้วเดี๋ยวให้ไปดูอินเสิร์ตรอบๆคันกันนะครับในท้ายคลิปแต่บอกก่อนเลยว่าคันนี้เนี่ยบอยรถบ้านตั้งขายราคาไม่สูงอยากรู้ราคาแล้วใช่ไหมไปฟังกันเอานะครับมาฟังราคากันเลยนะครับจับเจ้า Honda City เครื่องยนต์ 1.5 ตัว V Plus ปี 2016 คันนี้บอยรถบ้านขายอยู่เพียง439,000 บาทเท่านั้นแล้วก็สำหรับลูกค้ากลุ่มเครดิตดีคุณสามารถผ่อนเริ่มต้นได้เพียงเดือนละ 7,000 บาทเท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของ Honda City โฉมนี้ตัวนี้หล่อๆคันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ทางด้านล่างนะครับแล้วก็สอบถามได้ที่ช่องทางเพจของบอยรถบ้านได้ทั้ง4ช่องทางเพจแล้วก็ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามเพื่อคุณจะไม่พลาดโอกาสเห็นรถสวยๆที่ทางทีมงานของบอยรถบ้านนำมารีวิวให้กับทุกท่านได้ชมกันวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนกับรถหล่อๆคันนี้สวัสดีครับใครชอบ
คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ